ส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่ทหารนะคะได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เจอกับปัญหาภัยแล้งค่ะอย่างเช่นศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่21ในวันนี้นะคะได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำสะอาดมากกว่า 160,000 ลิตรที่จะช่วยเหลือประชาชนค่ะที่กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่21ค่ายจุฬานารีจังหวัดนครราชสีมาพลตรีพันพิสิทธิ์ทัพวสุผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21ได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำสะอาดขนาด 6,000 ลิตรจำนวน7คันออกไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงที่บ้านนนเต็งตำบลหนองแวงอำเภอเทพารักษ์หลังจากที่ชาวบ้านมากกว่า160หลังคาเรือนนะคะกำลังได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากว่าแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตประปาหมู่บ้านแห้งขอดลงโดยมีการแจกจ่ายน้ำตามบ้านเรือนและเติมลงถังกักเก็บภายในโรงเรียนสร้างความดีใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่ะ